ุดารัตน์โวยรัฐบาลประยุทธ์ยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้าจี้หยุดระบบรัฐสงเคราะห์สุดารัตน์โวยรัฐบาลประยุทธ์ยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้าจี้หยุดระบบรัฐสงเคราะห์แบบอนาถาลดคุณค่ามนุษย์คัดค้านระเบียบมหาดไทยอย่างเต็มที่วันที่14สิงหาคม66คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคัดค้านกรณีที่กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยกำหนดเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่รักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่าการเพิ่มคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวนี้จะทำลายหลักการรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าแต่จะตอกย้ำระบบรัฐสงเคราะห์ที่เลือกให้เฉพาะคนจนหรือคนอนาถาซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักสากลแต่เป็นระบบที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถนัดนั่นคือการเลือกปฏิบัติและสร้างบุญคุณในฐานะการช่วยเหลือเช่นบัตรคนจนหรือเงินอุดหนุนบุตรเป็นต้นทั้งที่จริงมันคือสวัสดิการที่รัฐพึงจัดหาให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนอยู่แล้วคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าแนวคิดเช่นนี้นอกจากจะสะท้อนปัญหาว่ารัฐบาลหาเงินไม่ได้ใช้เงินไม่เป็นจนต้องมาตัดจำนวนผู้ได้รับลดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปอีกกว่า6ล้านคนด้วยการเพิ่มเงื่อนไขการรับเงินแล้วยังลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพลเมืองไทยถ้าอยากได้เงินเพียงเดือนละ600ถึง 1,000 บาทก็ต้องไปยืนยันตัวตนว่าเป็นคนจนทั้งที่เป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับการดูแลจากรัฐบาลต้องเลิกทำให้คนไทยกลายเป็นคนอนาถาหยุดรัฐสงเคราะห์แต่ต้องเริ่มวางรากฐานรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยการตระหนักถึงหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลพลเมืองอย่างทั่วถึงเสมอหน้าไม่เอางบประมาณของรัฐมาสร้างบุญคุณหรือมาแบ่งคนจนคนรวยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยพร้อมด้วยเครือข่ายบำนาญประชาชนกว่า 3.2 ล้านคนจะคัดค้านระเบียบกระทรวงนี้อย่างเต็มที่และจะสนับสนุนให้เกิดบำนาญประชาชนที่มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้าเดือนละ 3,000 บาทให้กับคนไทยตามที่ได้หาเสียงเลือกตั้งไว้อย่างสุดความสามารถเพื่อเป็นการตอบแทนดูแลผู้สูงวัยที่ทุ่มเททำงานให้กับประเทศชาติและลูกหลานในสังคมมาทั้งชีวิตและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แข็งแรงจากฐานรากซึ่งตอนนี้ร่างกฎหมายบำนาญประชาชนถูกยื่นไปยังรัฐสภาเรียบร้อยแล้วก่อนการเลือกตั้งและรอบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาตะลึงกันทั้งโซเชียลเจ้าสาวสวยยิ่งกว่านางงามเปิดตำนานรัก7ปีหวานเหมือนนิยายงานแต่งสุดอลังการที่เวียดนามเจ้าสาวสวยมากหุ่นปังยิ่งกว่านางงามเผยตำนานรัก7ปีกับเจ้าบ่าวกว่าจะมีวันนี้เว็บไซต์ซาโอสตาร์รายงานว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้โลกโซเชียลของเวียดนามต่างพากันแชร์ชุดภาพถ่ายของเจ้าสาวจากเมืองกาวหลันจังหวัดดงท้าปอเหตุผลที่เจ้าสาวคนนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็เพราะความสวยของเธอและหุ่นที่ไม่ต่างกับนางงามนอกจากนี้เจ้าสาวยังมีชาติตระกูลที่ดีอีกด้วยและเรื่องราวความรัก7ปีอันแสนหวานของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต่างก็ทำให้ผู้คนให้ความสนใจรายงานข่าวระบุว่าเจ้าสาวได้ทุ่มทุนให้กับงานแต่งงานของเธอเป็นอย่างมากโดยชุดแต่งงานของเธอมีหลายชุดแต่ละชุดมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า200ล้านดองประมาณ 294,000 บาท
จ้าสาวรายนี้มีชื่อแสนเก๋ว่าเบี้ยนอ่าวัย24ปีและสามีวัย25ปีรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยก่อนจะมั่นหมายกันในปี2564หลังเรียนจบทั้งสองสามีภรรยาต่างทำงานในธุรกิจของครอบครัวและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ตัดสินใจจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคมที่เมืองกาวหลันจังหวัดดงท้าปอซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้งสองคนโดยมีแขกมาร่วมงานเกือบ 2,000 คนพานุพลแซงคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพสิงห์ออลไทยแลนด์ฟันเงิน 4.5 แสนพานุพลพิทยารัตน์นักกอล์ฟวัย30ปีจากกรุงเทพมหานครเก็บเพิ่มอีก6อันเดอร์พา66รวม4วัน23อันเดอร์พา265เฉือนชนะแสงชัยแก้วเจริญ1สโตรกคว้าแชมป์ All Thailand Golf ทัวร์รายการที่2ในชีวิตรายการสิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2023 ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทโดยรับเงินรางวัลแชมป์ไปครอง 4.5 แสนบาทณสนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับระยะ 7,061 ลาพา 72 จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลกAll Thailand Golf Tour 2023จากการสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนจัดแข่งขันรายการสิงห์ All Thailand Championship 2023ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคม2566ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับระยะ 7,061 ลาพา 72 จังหวัดนครปฐมนับเป็นรายการที่9ของ All Thailand Golf Tour ฤดูกาลนี้ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกการแข่งขันรอบสุดท้ายเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพานุพลพิทยารัตน์นักกอล์ฟวัย30ปีจากกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มต้นด้วยการตามหลังผู้นำ3สโตรกเปิดฉากด้วยการเก็บ2เบอร์ดี้ใน3หลุมแรกจากนั้นไปได้เบอร์ดี้เพิ่มที่หลุม8 10 11และ14ก่อนไปพลาดเสียโบกี้แรกของทัวร์นาเมนต์ที่หลุม16แต่แก้ตัวด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18ทำให้จบสกอร์รอบสุดท้ายเข้ามาอีก6อันเดอร์พา66รวม4วันคว้าชัยชนะ1สโตรกด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พา265รับเงินรางวัลไปครอง 450,000 บาทพานุพลพิทยารัตน์ที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาคว้าแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการที่2ในอาชีพต่อจากชัยชนะในรายการสิงห์ Thailand Masters ที่สันติบุรีคันทรีคลับจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2017กล่าวว่าชัยชนะรายการนี้มันมีความหมายกับผมเป็นอย่างมากมันทำให้ผมมีไฟกลับมาซ้อมกลับมาเล่นต่อในสัปดาห์นี้พานุพลลงเล่น69หลุมติดต่อกันโดยไม่เสียโบกี้แม้แต่หลุมเดียวกระทั่งมาพลาดออกโบกี้แรกของทัวร์นาเมนต์ที่หลุม16ของรอบสุดท้ายซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่าโบกี้นั้นจริงๆผมก็ไม่ได้คิดถึงมันมากพยายามอยู่กับช็อตต่อไปและพยายามเล่นตามสถานการณ์แต่พอมาถึงหลุมสุดท้ายมันบีบให้เราต้องพัดให้ลงเพื่อชนะแล้วทำได้ก็ถือว่าภูมิใจกับตัวเองครับจริงๆก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ยังทำอยู่ที่ยังพยายามที่จะแข่งกอล์ฟอยู่นักกอล์ฟวัย30ปีที่มีดีกรี2แชมป์เอเชียนทัวร์ยังเผยถึงเกมการเล่นในรอบสุดท้ายด้วยว่าความจริงแผนการเล่นที่คิดไว้ก็คือต้องพยายามทำเบอร์ดี้ให้ได้เยอะที่สุดก็ไม่เชิงเกมบุกแต่พยายามทำตัวเองให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ทำเบอร์ดี้ให้ได้วันนี้ก็ถือว่าตีได้ดีอาจจะมีบางช็อตที่ไม่ดีแต่เราก็สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นอย่างดีส่วนแสงชัยแก้วเจริญนักกอล์ฟวัย24
ปีจากกรุงเทพมหานครที่กำลังลุ้นแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการแรกในอาชีพและเริ่มวันด้วยการนำ3แต้มทว่าใน9หลุมแรกของเขาไม่มีเบอร์ดี้แม้แต่หลุมเดียวแถมพลาดออกโบกี้ที่หลุม9เข้า9หลุมหลังเร่งเครื่องเก็บเพิ่ม3เบอร์ดี้แต่ไล่ไม่ทันก่อนจบรอบสุดท้าย2อันเดอร์พา70รวม4วันแพ้ไป1สโตรกที่สกอร์รวม22อันเดอร์พา266ขณะที่อันดับ3เป็นของศิรภพยปาละที่หวดเข้ามา2อันเดอร์พา70รวม4วัน18อันเดอร์พา270ทางด้านพสิทธิ์เอี่ยมผ่องใสคว้ารางวัลสุภพรมาพึ่งพงสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานดีที่สุดไปครองโดยในรอบสุดท้ายพสิทธิ์ตีเกินไป1โอเวอร์พา73รวม4วัน11อันเดอร์พา277จบการแข่งขันในอันดับ16ร่วมแต่เป็นผลงานของนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ดีที่สุดในรายการนี้สำหรับการแข่งขัน All Thailand Golf Tour รายการต่อไปจะแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง10กันยายน2566ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรายการสิงห์บางกอกโอเพ่น2023ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทซึ่งจะเป็นรายการที่10ของฤดูกาล2023สรุปผลสิงห์ All Thailand Championship 2023สนามพา72 265พานุพลพิทยารัตน์66 66 67 66เงินรางวัล 450,000 บาท 266 แสงชัยแก้วเจริญ 64 67 65 70 เงินรางวัล 285,000 บาท 270 ศิรภพยปาละ 67 67 66 70 เงินรางวัล 165,000 บาท 271 วาริศมั่นทร 69 63 71 68ทันที่10ออมสิน64 69 69 69เงินรางวัลคนละ 19,500 บาท272ภูสิทธิ์ทรัพย์อัปประมัย70 68 65 69เงินรางวัล 8,250 บาท273เข้มข้นลิมพสุด65 72 71 65กิตติพรชวนพงศ์69 67 71 66จักรพันธ์เปรมสิริกร70 71 66 66กำลาศนาเมืองรัก69 67 70 67เงินรางวัลคนละ 62,437 บาท 50 สตางค์ 275 ชนาดลดนตรี 70 68 68 69ดนลพัชชัยนิยมชน69 69 68 69อานนท์ว่องวานิช68 68 68 71เงินรางวัลคนละ 5,900 บาท276นิรันต์แซ่อึ้ง70 68 68 70พัทรพลขันทชา67 69 69 71เงินรางวัลคนละ 45,825 บาท277เอกปริศวู68 71 71 67นพรัตน์พาณิชผล68 71 71 67นัชพลสีนุ่น71 64 73 69ยินยอกยางเกาหลีใต้70 69 69 69วงศกรพิกุลสวัสดิ์64 70 73 70ธีรดลปัญญาธนเศษ69 69 69 70ทัดพงชุติมาพร70 69 67 71สุทธินนท์ปัญโย67 68 69 73เงินรางวัลคนละ 37,950 บาทพสิทธิ์เอี่ยมผ่องใสสมัครเล่น68 70 66 73 278พอลแฮริสสหรัฐอเมริกา
07076969เงินรางวัล 33,150 บาท 279 วิทยานนท์โชติฮิรันรุ่งเรือง 69726870 สรัญสิริธร 687070071 ช่างไทยสุดโสม 67707072เงินรางวัลคนละ 31,650 บาทสหัสวัตอริยฉัตรเวคินสมัครเล่น7268716868